ป็นตัวที่สามารถกำหนดได้ค่ะว่าเราจะต้องต่อประมาณไซส์ไหนยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นการต่อแบบพัดนะคะจริงๆไซส์ไหนก็ใช้ได้นะคะหรือว่าต่อแบบน่ารักอะค่ะก็จะออกมาแบบพัดเหมือนกันเนี่ยค่ะเรียงมา9 12แล้วก็9อีกก็จะเป็นเนี่ยค่ะรูปคล้ายๆรูปแบบคล้ายๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูลูกค้าก่อนเอ๊ะคุณลูกค้าหนังตาตกนะคะก็ต้องต่อแบบเซ็กซี่หรือว่าลูกค้ามีดวงตาที่ดูเล็กนะคะอย่างยกดวงตาก็ต้องต่อแบบที่ดูกลมโตนะคะหรือว่าลูกค้าที่ไม่มีปัญหาเรื่องไม่ได้มีปัญหาเรื่องตาเลยเนี้ยเราก็สามารถต่อแบบธรรมดาได้นะคะก็ถามเขาว่าเขาต้องการประมาณไหนยาวประมาณไหนแต่ว่าที่อยากให้มีติดไว้ก็คือไซส์11-12นะคะแต่ว่าไซส์ที่เราให้ไปเนี่ยคือเป็นไซส์ที่นิยมใช้กับคนไทยมากที่สุดนะคะนี่ค่ะการดีไซน์ถุงตานะคะอันนี้ก็จะเป็นก่อนต่อนะคะอันนี้นางแบบเป็นคนเกาหลีนะคะนี่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะถุงตาสั้นนะคะพอหลังจากต่อเนี่ยค่ะอันนี้เขาจะใช้ประมาณไซส์11นะคะนี่ค่ะก็ดูสวยงามนะคะนี่ค่ะต่อแบบแท็กซี่นี่ค่ะถ่ายไว้ก็ได้นะคะแท็กซี่นี่ไล่จากอะไรนะคะไล่จากสั้นไปหายาวไปหายาวนะคะถ้าดวงตาเล็กๆแบบนี้เราอาจจะเอาที่8 9 12ก็ได้ค่ะต้องดูตาลูกค้าเป็นหลักบางคนนี้ก็ต้องใช้ประมาณ9เลยก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคะตรงนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยถ้ามีบางคนมีขนตาตรงนี้ออกมาเนี่ยไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปยุ่งเลยเราจะไล่จากตรงนี้ไปค่ะเพราะตรงนี้อาจจะทำให้ตาของลูกค้าอักเสบได้นะคะอันนี้คือการต่อขนตาแบบเซ็กซี่ค่ะไล่จากสั้นไปหายาวสำหรับบางคนที่แบบหนังตาตรงนี้มาตกๆเนี่ยการต่อขนตาแบบนี้แบบเซ็กซี่เนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะคะก็ต้องดูตาขนตาก่อนดูตาลูกค้าก่อนเราเป็นช่างเราดูแล้วเราบอกเขาเนี่ยเขาก็จะเชื่อถือเรามากกว่าแล้วบางทีมาเนี่ยไม่รู้เราจะมองแบบไหนแต่ว่าเราก็บอกไปได้ว่าอ๋อตาของพี่เนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะคะแนะนำให้ต่อแบบนี้เพราะว่าการต่อแบบเทคนิคแบบเนี้ยจะราคาแพงมากกว่าแบบต่อแบบธรรมดานะคะเนี่ยค่ะต่อแบบน่ารักนะคะตรงนี้ก็จะสั้นหน่อยนะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะยาวหน่อยเท่าแบบเห็นชัดๆเลยนะคะตาตานางแบบนี้ค่อนข้างที่จะแล้วเขาต่อบางนะคะจริงๆตรงนี้จะสั้นนิดนึงนะคะอาจจะอยู่ที่ไซส์9ตรงนี้น่าจะอยู่ที่ไซส์11-12แล้วก็เป็น9อีกนะคะมันก็จะเรียงแบบเหมือนสั้นแล้วก็ยาวขึ้นมันก็จะทำให้ตาดูกลมนะคะแล้วก็จะดูโตขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบต่อแบบพัดคือต่อแบบธรรมดานะคะไซส์เดียวกันนะคะก็จะเป็นที่นิยมต่อแบบเซ็กซี่แล้วก็แบบน่ารักนะคะก็จะเป็น3แบบที่แบบส่วนใหญ่เขานิยมต่อกันนะคะอันนี้ต่อแบบมีวอลลุ่มอันนี้จะหนามากนะคะอันนี้หนามากอันนี้ต้องเป็นการเรียนเพิ่มนะคะแต่จริงๆเราต่อแบบเส้นต่อเส้นนะคะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีช่วงให้ปฏิบัติจริงใช่ไหมคะพอใครที่ต่อครบแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนการต่อแบบเพิ่มช่อให้อีกทีหนึ่งเมื่อเราต่อครบทุกเส้นแล้วนะคะเดี๋ยวต่อแบบเพิ่มช่อให้นะคะเราว่าจะให้มันออกแต่ข้อเสียข้อดีคือต่อแล้วสักครึ่งเลยข้อเสียเวลาที่ร่วงไปแล้วหรือลูกค้าอาจจะไปขยี้ตาเนี่ยเวลาที่มันหลุดมันจะหลุดไปเยอะเหมือนกันนะคะค่ะต่อมีวอลลุ่มหรือต่อแบบช่อนะคะอันนี้เขาก็จะดีไซน์นะคะความยาวอันนี้นะคะเป็นข้อควรระวังนะคะในการดูแลรักษาขนตาตอนที่ต่อไปแล้วนะคะก็บางรายเนี่ยอาจจะมีการแพ้กาวคนที่แพ้กาวนี่สังเกตไปเลยค่ะเวลาที่ต่อไปไม่กี่ชั่วโมงค่ะต่อไปประมาณไม่กี่ชั่วโมงหรอกค่ะก็จะเกิดอาการคันนะคะแล้วก็แดงขึ้นมา
นะคะอันนี้บางคนเนี่ยเราก็รู้ไม่ได้จริงๆเลยว่าเขาแบบมีอาการตรงนี้จริงๆหรือเปล่าฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนี่ยให้เราสอบถามประวัติเขามาก่อนว่าต่อครั้งล่าสุดวันที่เท่าไหร่นะคะมีอาการยังไงบ้างนะคะเพื่อสอบถามประวัตินะคะว่ามีอาการแพ้หรือเปล่านะคะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้ามาเหมือนตาบวมหรือว่าตาเขายังแดงอยู่เนี่ยอย่าเห็นแก่เงินนะคะให้เรียกต่อไปก่อนนะคะให้รอให้ตาเขาหายก่อนนะคะแล้วก็เมื่อตอบปวดตาไปแล้วนะคะงดโดนน้ำ5ชั่วโมงค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องบอกลูกค้านะคะว่าเอาพี่คะถ้าตอบไปแล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนนะว่าอ๋อโดนน้ำไม่ได้นะคะ5ชั่วโมงเอาจะล้างได้ยังไงก็ล้างได้ค่ะตอนเยี่ยมยังไม่โดนน้ำนะคะแล้วก็ไม่ควรแต่งหน้านะคะจริงๆมันก็แต่งได้แหละนะคะแต่ว่าไม่ควรไปยุ่งกับบริเวณที่ต่อดวงตาอย่าเพิ่งเอาอะไรไปทาใกล้หรือว่าอย่าเพิ่งเอาครีมอะไรไปโดนนะคะเพราะมันจะทำให้กาวเนี่ยกาวมันแบบเสื่อมได้เร็วขึ้นนะคะฉะนั้นช่วง5ชั่วโมงแรกเป็นช่วงที่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ในกรณีคนที่สัญญกรรมตา2ชั้นมานะคะในลักษณะที่ยังไม่เกินแบบ2สัปดาห์หรือว่ายังแดงอยู่นะคะก็บอกเขาเลยว่าให้ประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะคือให้ตาหายแดงก่อนนะคะค่อยมาต่ออันนี้อาจจะดูแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นข้อทุกข้อนี่เป็นข้อที่ช่างทุกคนควรจะรู้นะคะเวลาที่ลูกค้ามาถามเรานะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะเวลาที่เราตอบแล้วเราไม่นิยมแนะนำให้ลูกค้าแบบปัดมัสคาร่าที่แบบป้องกันน้ำก็บอกเขาว่าอาจจะใช้แบบมัสคาร่าที่ไม่กันน้ำเวลาที่ทำความสะอาดเนี่ยก็จะได้ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะก็จะเป็นหลีกเลี่ยงพวกออยล์รีมูเวอร์นะคะแล้วก็ล้างหน้าแดงๆการซาวน่าว่ายน้ำหรือว่าขยี้ตานะคะพวกนี้ก็จะทำให้ขนตาหลุดได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตาแดงได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราติดหรือต่อขนตาไปแล้วเนี่ยทำไมมันถึงทำไมมันถึงเจ็บล่ะทำไมมันไม่โอเคอะไรเงี้ยเหตุผลง่ายๆเลยนี่ก็คือขนตาเนี่ยคืออย่างที่บอกไปแล้วว่ากาวอ่ะเวลาที่เราเอาขนตาปลอมไปติดนะมันใกล้ขนตาจริงเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะขนตาปลอมกับคนขนตาจริงมีขนาดไม่เหมาะสมกันก็อย่างที่บอกว่าก่อนที่เราจะต่อขนตาให้ลูกค้าเนี่ยนอกจากขนาดขนตาที่เรามีแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยถ้าบางคนขนตาบางๆแล้วอยากได้แบบอยากได้ขนตาหนาๆเราไปต่อ 0.20 ให้เขาหรือว่าเราไปต่อแบบ 0.15 สำหรับคนที่ขนตาบางมากๆนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวดวงตาของลูกค้าได้นะคะแล้วก็การทากาวที่มากเกินไปอันนี้สำคัญมากๆอันนี้สำคัญจริงๆนะคะแล้วก็เราต้องก่อนที่เราจะต่อขนตาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่ามีเศษอะไรติดอยู่ที่ขนตาลูกค้าไหมเพราะว่าบางทีต่อไปแล้วเศษที่เราทำความสะอาดไม่หมดเนี่ยมันไปติดเนี่ยมันก็จะทำให้ระคายเคืองนะคะแล้วก็จะมีเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงของรากขนตาอ่อนแอนะคะหรือว่าขนตาที่บางและสั้นเกินไปอันนี้จะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าขนตาปลอมก็ไม่ใช่ขนตาของเรานะคะมันก็จะทำให้ระคายเคืองได้ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้มี 0.15 กับต้องดูก่อนว่าลูกค้าของถ้าเป็นที่ร้านก็จะใช้ 0.15 นะคะ 0.20 ก็ใช้บ้างในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่หนาจริงๆนะคะก็ให้มีคลาสกันไว้นะคะสัก2ไซส์นะคะมีบางกับหนานะคะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะก็ลักษณะนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าลักษณะร้านหรือว่าเราจะทำแบบไปต่อขนตาให้คนที่เราไม่ได้สนิทถ้าเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรค่ะถามตอนไหนก็ได้นะคะรู้กันอยู่แต่ว่าถ้าหิ้วไปสำหรับคนที่เราไม่ได้รู้จักเขาหรือว่าใครอาจจะอยู่ร้านหรือว่าม
ีเพื่อนอีกร้านนึงที่เขาแนะนำมาให้เราไปต่อขนตาให้นะคะเราก็ต้องมีโน้ตนะคะซึ่งเป็นประวัติเราต่อขนตาไปให้เขาที่ร้า